กระแสแบนเที่ยวเกาหลีกระหึ่มโซเชียลหลังคนไทยหลายรายถูกตม.เกาหลีปฏิเสธเข้าประเทศทั้งที่มีเอกสารครบถ้วนแม้จะลงทะเบียน KETA ผ่านแล้วแต่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ปฏิเสธทั้งนี้เป็นเพราะคนไทยหลบหนีเข้าไปเป็นแรงงานแบบผิดกฎหมายจำนวนมากหลายคนแฝงตัวมาในคราบนักท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์หวั่นแบนเที่ยวเกาหลีแล้วถ้าเกาหลีแบนเที่ยวไทยประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมาก8เดือนแรก2566ไทยเที่ยวเกาหลี 2.45 แสนคน9เดือนแรก2566เกาหลีเที่ยวไทย 1.19 ล้านคนปัญหานี้หน่วยงานรัฐ2ชาติร่วมมือแก้ปัญหาปีนี้นักท่องเที่ยวจีนมาไทยน้อยกว่าที่คาดเป้าหมายปีนี้หวังดึงนักท่องเที่ยวจีน 5.3 ล้านคนแต่9เดือนนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาไทยเพียง 2.49 ล้านคนแม้จะเปิดฟรีวีซ่าให้ชาวจีนทั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัยลบที่กระทบนักท่องเที่ยวจีนประเทศไทยเกิดกระแสปราบปรามทุนจีนสีเทามีข่าวลักพาตัวชาวจีนมีภาพยนตร์ดังของจีนเนื้อหาสร้างความกังวลในการมาเที่ยวประเทศไทยแถมเกิดเหตุการณ์ที่สยามพารากอนเกรงว่าไทยแบนไม่ไปเกาหลี 2.45 แสนแต่เกาหลีอาจไม่มาไทยเป็นล้าน